Fidget Spinner ค่ะหรือว่าตัวหมุนคลายเครียดกลายมาเป็นของเล่นค่ะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นที่ต้องการจนร้านค้ามีไม่พอจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆค่ะตัวหมุนคลายเครียดแบบนี้ค่ะหรือที่เรียกกันว่า Fidget Spinner เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่ก่อนเอาไว้ใช้กับเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกเพื่อให้พวกเขามีสมาธิมากยิ่งขึ้นก่อนที่ล่าสุดจะกลายมาเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งความต้องการในตอนนี้มีมากจนร้านค้ามีไม่พอจำหน่ายแล้วพ่อแม่นะคะต่างต้องการที่จะหาซื้อตัวหมุนคลายเครียดแบบนี้ไปให้กับลูกๆเพราะว่าทนเสียงรบเร้าไม่ไหวขณะที่ตามโรงเรียนต่างๆในสหรัฐค่ะต้องประกาศห้ามไม่ให้นักเรียนนำตัวหมุนคลายเครียดแบบนี้มาเล่นเพราะว่าเล่นกันเพลินจนไม่เป็นอันเรียนซึ่งตัวหมุนคลายเครียดอันนี้ค่ะแตกต่างจากของเล่นอื่นๆเพราะว่าไม่ได้ผลิตโดยบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่แล้วก็ไม่มีโฆษณาทางโทรทัศน์แต่ว่ากระแสความคลั่งไคล้ที่เกิดขึ้นค่ะมีที่มาจากการที่มีเด็กนำมาเล่นในสนามเด็กเล่นแล้วก็มีคนโพสต์ภาพการเล่นตัวหมุนคลายเครียดแบบนี้ในท่วงท่าต่างๆทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการหมุนบนมือบนจมูกหรือว่าบนนิ้วของเด็กๆค่ะแต่เพราะว่าไม่มีสิทธิบัตรนะคะตัวหมุนแบบนี้ก็เลยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนตอนนี้มีคนหันมาผลิตเพื่อที่จะทำตลาดโดยเฉพาะจากประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ราคาประมาณ 5-15 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 150-500 บาทค่ะค่ะก็เห็นเริ่มมีคนเอามาเล่นในเมืองไทยแล้วเหมือนกันนะคะต่อไปนี้นอกจากโทรศัพท์มือถือที่จะเป็นตัวขัดขวางทำลายสมาธิแล้วเนี่ยอาจจะมีเจ้าเครื่องหมุนเล่นนี้มาทำให้เด็กๆขาดสมาธิลงไปอีกค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องดูว่าจะให้ลูกเล่นก็ต้อง